ูตินตั้งเองนายพลอามาเกดอนบุกแอฟริกาลุยตั้งฐานทัพถาวรลิเบียจากเมื่อวันที่11กันยายน66ค่ะสำนักข่าวสปุตนิกและทัสรายงานว่าวยาเชสลาฟวอลอดินประธานรัฐสภารัสเซียพูดถึงวอชิงตันและบรัสเซลล้มเหลวในการขัดขวางการเลือกตั้งท้องถิ่นใน4ภูมิภาคของรัสเซียที่เพิ่งเปลี่ยนโฉมใหม่โดยระบุอีกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระดับสูงบ่งบอกถึงความปรารถนาของประชาชนที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงในอนาคตของภูมิภาคของตนซึ่งพรรคยูไนเต็ดรัสเซียเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นใน4แคว้นของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียทั้งนี้ได้แก่แคว้นโดเนตลูฮันสปอริเซียและเคอร์ซอนด้วยคะแนนเสียงมากกว่า70%ในแต่ละแคว้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกไม่ยอมรับการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเลือกตั้งที่ขาดความชอบธรรมขณะที่ทางการรัสเซียยังจัดการสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศซึ่งมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในปีหน้าโดยคาดว่าประธานาธิบดีปูตินจะดำรงตำแหน่งออกไปอีกอย่างน้อยจนถึงปี2573ล่าสุดวันที่18กันยายน66บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้ออกมาเผยแพร่ถึงข้อมูลที่สำคัญภายหลังการเลือกตั้งดังกล่าวว่าในรัสเซียปกครองทั้งระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นภูมิภาคโดยระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศปี2533ปัจจุบันมี5พรรคการเมืองที่แข่งขันกันอย่างเสรีโดยการเลือกตั้งช่วงต้นเดือนกันยายน66มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับแคว้นหรือมหานครหลายแห่งเพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระโดยใน4แคว้นใหม่ที่ประชาชนทำประชามติแยกเอกราชจากยูเครนเมื่อปี2565แล้วมาขอผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก็จัดเลือกตั้งเช่นกันผลการเลือกตั้งเป็นที่จับตาของฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้อย่างมากว่าคะแนนนิยมพรรครัฐบาลยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นเช่นไรเพราะย่อมจะส่งผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ในกลางปี2567ด้วยแต่ก็ต้องสร้างความผิดหวังให้กับนาโต้เมื่อผลการเลือกตั้งพรรครัฐบาลกวาดเรียบชนะขาดลอยเหมือนกันทั้งเขตเช่นในโดเนตพรรคยูไนเต็ดรัสเซียได้ 78.03% พรรค LDPR ได้ 6.25% พรรคคอมมิวนิสต์ได้ 6.43% พรรค New People โปรตะวันตกได้ 5.14% พรรค SR Salary ได้ 3.27% ส่วนในเมืองหลวงกรุงมอสโกนะในเซอร์เกย์โซเบียนินจากพรรครัฐบาลชนะการเลือกตั้งขาดลอยเหนือคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นด้วยคะแนนมากกว่า2ล้านเสียงยังคงเป็นนายกเทศมนตรีต่อจากวาระเดิมมีรายงานว่ากลาโหมรัสเซียแต่งตั้งพลเอกซูโรวิคินฉายานายพลอามาเกดอนให้เป็นหัวหน้าคณะสภารัฐมนตรีกลาโหม CIS ด้านการป้องกันภัยทางอากาศองค์กรนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายทางทหารระดับสูงของเครือกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตนอกจากนี้เขายังได้รับมอบภารกิจขยายอิทธิพลรัสเซียในทวีปแอฟริกาเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างกลาโหมกับกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์ซึ่งพบเขาไปโผล่ที่แอลจีเรียอดีตอาณานิคมฝรั่งเศสอีกทั้งรัสเซียก็เพิ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลลิเบียให้ตั้งฐานทัพเรือถาวรอีกด้วยโดยรัสเซียได้เร่งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ลิเบียที่เกิดน้ำท่วมใหญ่จากพายุรุนแรงจนเขื่อนแตกมีพลเมืองเสียชีวิตแล้วกว่า 11,000 รายสูญหายอีกจำนวนมากลามเป็นโดมิโนทหารคองโกยึดอำนาจไล่ประธานาธิบดีประกาศปลดแอกจากฝรั่งเศสจากที่มีรายงานถึงกลาโหมรัสเซียแต่งตั้งพลเอกซูโรวิคินเป็นหัวหน้าคณะสภารัฐมนตรีกลาโหม CIS และได้รับมอบภารกิจขยายอิทธิพลรัสเซียในทวีปแอฟริกาเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างกลาโหมกับกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์ทั้งนี้รายงานระบุว่าพลเอกซูโรวิคินไปโผล่ที่แอลจีเรียอดีตอาณานิคมฝรั่งเศสอีกทั้งรัสเซียเพิ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลลิเบียให้ตั้งฐานทัพเรือถาวรอีกด้วยการปรากฏตัวของนายพลอามาเกดอนนายภารกิจกลุ่ม CIS และนายทวีปแอฟริกาย่อมมีเบื้องหลังไม่ใช่เรื่องธรรมดาให้จับตาการก่อรัฐประหารในกาบองและชาติโปรฝรั่งเศสล่าสุดวันที่18กันยายน66ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิทถึงกรณีการยึดอำนาจในกลุ่มแอฟริกาอีกว่ารัฐประหารที่คองโกไล่ประธานาธิบดีที่ครองอำนาจ39ปีลงจากตำแหน่งหลังจากถูกฝรั่งเศสกดขี่มานานกลุ่มประเทศแอฟริกาจะลุกฮือเป็นโดมิโน
กองทัพในประเทศต่างๆจะทำรัฐประหารไล่ผู้นำประเทศที่เป็นทาสบริวารชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตกไปทีละประเทศล่าสุดมีข่าวออกมาว่าเกิดรัฐประหารที่ประเทศคองโกกองทัพได้ก่อรัฐประหารไล่ประธานาธิบดีเดนิสซัสซูเอ็นเกโซวัย79ปีซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางอยู่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาลงจากตำแหน่งประเทศคองโกติดพรมแดนอยู่กับประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งเป็นพันธมิตรรัสเซียทำให้กองทัพคองโกมองเห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐแอฟริกากลางมากขึ้นหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียในขณะที่คองโกก็ต้องอยู่ใต้อำนาจชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตกคือฝรั่งเศสข่าวแจ้งว่าคณะรัฐประหารกลุ่มนี้นำโดยผู้บัญชาการกองทัพที่ทำหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีนั่นเองขณะนี้กองทัพคณะรัฐประหารได้ยึดศูนย์ราชการสำคัญในเมืองหลวงบรัสเซลส์ได้เรียบร้อยแล้วถ้ารัฐประหารเกิดขึ้นจริงรูปหรือคลิปเหล่าทหารที่เข้ายึดสถานที่ราชการสำคัญกันแน่จะออกมาในไม่ช้าลำดับถัดไปก็คือเคมรูนนอกจากนี้ดร.ปฐมพงษ์ยังโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงเหตุการณ์ซึ่งมีบางช่วงสำคัญที่น่าสนใจว่าเครื่องบินมหาเทพ F-35B ร่วงอีกแล้วเช้ามืดวันนี้มีรายงานข่าวว่าเครื่องบินรบมหาเทพ F-35B ของอเมริกันของศูนย์ฝึกบินกองบินที่501ได้ร่วงอีกเครื่องแล้วที่เซาท์แคโรไลนาผมเห็นข่าวนี้จากสื่อฝั่งรัสเซียก่อนพลอยมองหาข่าวจากสื่อตะวันตกข่าวบอกว่านักบินดีดตัวออกได้สำเร็จแต่ตัวเครื่องบินเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาอยู่ต้องรีบช่วยกันหาครับถ้าไม่รีบค้นหาเดี๋ยวสายลับรัสเซียหรือจีนไปพบเข้าจะขโมยเอาเทคโนโลยีบินแล้วร่วงไปลอกเลียนแบบได้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ามันน่าจะร่วงลงทะเลสาบเพราะบินอยู่ใกล้กับทะเลสาบ2ทะเลสาบก็คือมูแตกับมาริออนผมบอกมาตลอดว่า F-35 ก็คือเครื่องบินที่ลอยถ้อยที่สุดในโลกเครื่องหนึ่งเพราะยังซ่อมไม่เสร็จมีปัญหาไม่น้อยกว่า800แห่งที่คาราคาซังอยู่และจะปลดประจำการก่อนที่จะได้ใช้รบจริงกับเครื่องบินรบอย่างSU-35SM SU-57 ของรัสเซียด้วยซ้ำเพราะปัญหามีมากนั่นเองเบื้องหลังผู้นำวัคเนอร์คนใหม่พิชิตภูมิภาคยูเครนยึดเหมืองเกลือสำคัญจากที่ทางการรัสเซียออกแถลงการยืนยันนายเยฟเกนีปริโกชินผู้นำกองกำลังทหารรับจ้างวัคเนอร์และนายดมิทรีอุตคินผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มวัคเนอร์ผู้โดยสารบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวประสบอุบัติเหตุตกเสียชีวิตทั้งหมดโดยในช่วงต้นสัปดาห์หรือเพียงไม่กี่วันก่อนจะเสียชีวิตปริโกชินเผยแพร่คลิปวิดีโอของตนเองเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์กบฏอ้างว่ากำลังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นที่ใดจากนั้นได้กล่าวว่ากลุ่มวัคเนอร์กำลังทำให้รัสเซียยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกทวีปและแอฟริกาก็เป็นอิสระมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้นำทางทหารของกองทัพรัสเซียไม่พอใจปริโกชินและพยายามผลักดันให้ทหารรัสเซียได้ไปปฏิบัติการในแอฟริกาแทนที่นักรบของกลุ่มวัคเนอร์ต่อมาเมื่อวันที่18กันยายน66ได้มีรายงานสถานการณ์วัคเนอร์ในแอฟริกาโดยบล็อกดิทเวิร์ดอัปเดตได้เปิดเผยถึงรายงานว่ากลาโหมรัสเซียแต่งตั้งพลเอกสโลวิคินฉายานายพลอาร์มาเกดอนให้เป็นหัวหน้าคณะสภารัฐมนตรีกลาโหม CIS ด้านการป้องกันภัยทางอากาศองค์กรนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายทางทหารระดับสูงของเครือกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตผู้นำคนใหม่ของทหารรับจ้างวัคเนอร์ก็คือแอนตันโอเลโกวิชอลิซาลอฟฉายาโลตัสเขามีบทบาทสำคัญในหลายสมรภูมิรบภูมิภาคต่างๆรวมถึงยึดเหมืองเกลือโซเลดาเครื่องบดเนื้อเมืองบักมุดสงครามในซีเรียลิเบียและสาธารณรัฐแอฟริกากลางส่วนปริโกชินอดีตหัวหน้าทหารรับจ้างวัคเนอร์ที่มีรายงานข่าวว่าเขาเสียชีวิตจากเครื่องบินส่วนตัวตกนั้นปัจจุบันเครื่องบินส่วนตัวของเขาอีกลำก็พบว่ายังขึ้นบินไปมาระหว่างรัสเซียเบลารุสตุรกีและชาติในกลุ่ม CIS ด้วยถูกปกปิดว่าผู้ใช้เครื่องบินนั้นเป็นใครสรุปการเมืองภายในรัสเซียพรรครัฐบาลเข้มแข็งมากครองเสียงข้างมากในสภาเกือบ 80% มาตลอด23ปีไม่เคยพ่ายแพ้เลือกตั้งเลยนโยบายจึงต่อเนื่องความนิยมชาวรัสเซียต่อปูตินไม่เคยต่ำกว่า 80% ต่อพรรคของเขาไม่ต่ำกว่า 75%นั่นหมายความว่าเลือกตั้งใหญ่ปูตินก็จะครองอำนาจต่อไปปัจจุบันมีความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานในดินแดนทับซ้อนนาโกโนคาราบัคโดยสหรัฐยุแย่ส่งทหาร80นายไปซ้อมรบร่วมกับอาร์เมเนียเพื่อข่มขู่อิหร่านที่พรมแดนอยู่ติดกันและยั่วยุรัสเซียที่มีทหารเกือบ2ล้านนายผู้นำสหรัฐจะจัดประชุมร่วมกับกลุ่ม CIS ชาติรอบรัสเซียราว4ชาติเช่นคาซัคสถานคีร์กีซสถานให้คำมั่นมายืนเคียงข้างเสมอขอเพียงขายอาวุธ
ที่ยูเครนกู้เพื่อทำสงครามกับรัสเซียเท่านั้นดังนั้นการปรากฏตัวของนายพลอาร์มาเกดอนในภารกิจกลุ่ม CIS และนายทวีปแอฟริกาย่อมมีเบื้องหลังไม่ใช่เรื่องธรรมดาให้จับตาการก่อรัฐประหารในกาบองและชาติโปรฝรั่งเศสจะดับฝันนักเลงโลกอย่างแน่นอน